เจอว่าละครเราเนี่ยดอกอัลลินทางได้รับการตอบรับที่ดีที่จีนก็เลยมีการรีเควสจากแฟนชาวจีนว่าอยากให้พี่ไปอยากให้พี่ไปแล้วโอเคเราตอบกับช่วงนั้นเนี่ยเรามีเวลาที่จะพอจะไปตั้งแต่สามสี่วันพอดีโอเคไปแล้วก็ไปที่ไปพบปะแฟนเพลงอ่านรายการต่างๆของประเทศเขาด้วยออกสื่อต่างสนุกครับก็แบบรายการก็จะมีเกมของบ้านเขาก็จะแบบสนุกดีอ่ะเหมือนที่เกาหลีอะไรครับสนุกครับเป็นเกมเหมือนเกาหลีเป็นเหมือนญี่ปุ่นเหมือนจีนจะเป็นเกมแบบแปลกที่แบบโหดร้ายนิดนึงที่ต้องไปเล่นด้วยหรอที่ต้องไปเล่นอะไรที่จะยังไงคะมันโหดร้ายในแนวสนุกสนานนะเช่นเอาแบบเหมือนกับว่าเอาเราไปมัดติดเสาแล้วแฟนคลับก็วิ่งมาโดยมีเชือกดึงที่เกมดึงไม่ให้ไปถึงให้คว้าให้ได้ไปได้อะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับก็วิ่งไปแล้วล้มพุ่งหัวทิ่มเลยอะไรบ้างอันนั้นเป็นแฟนคลับของที่เมืองจีนครับเพราะเราคือนั้นเราออกบ้างดีกว่าไปแฟนคลับไปมัดเลยแล้วผมวิ่งเลยบ้างแล้วเวลาแฟนคลับมาช่วงมาจิ้มมาช่วงที่นั่นเราทำไงมีล่ามแปลอยู่มีล่ามของที่จะช่วยจะล่ามโอ้ยแฟนคลับก็ต้องใช้ล่ามใช้ล่ามก็แต่ว่าบางคนพูดไทยได้นิดหน่อยแล้วก็โอเคใช่เออมีถามน้องพี่นิดนึงเคยดูคลิปตัวเองเรื่องแบบมันเป็นรักข้ามถนนชื่อที่ดูเนี่ยครับแล้วเป็นภาพตัวเองในละครแล้วเป็นแบบจีนภาพเป็นจีนเคยดูไหมเคยดูรู้สึกยังไงบ้างเหมือนอยู่เมืองไทยแล้วดูหนังอาหลงไม่รู้อะไรแล้วแบบแต่ว่าเป็นหนังจีนแล้วก็เวลาภาพเห็นดูละครเขาบอกว่าพี่ๆไปที่นู่นเนี่ยต้องไปร้องเพลงภาษาอะไรนะคะชื่อเพลงเผอรักหมดใจเผอรักหมดใจแต่ว่าไม่เท่าไหร่ร้องเป็นภาษาจีนมันเลิศมากนี่เลยนี่แหละเพื่อการนี้ร้องให้เราฟังเกิดมาเพื่อการนี้ได้เลยสมชิงด้วยอ่ะได้ครับ心中究竟是什么一点都不能够控制什么方法都不管用要听就请念你哎